หนอนจำนวนมหาศาลบุกยึดโรงเรียนที่โคราชนักเรียนไม่กลัวแต่รำคาญช่ามาแต่ตามตัวจากกรณีที่หนอนคูนหรือชาวบ้านเรียกว่าหนอนขี้เหล็กจำนวนนับล้านตัวบุกยึดอาคารโรงเรียนในสิงสางสร้างความหวาดผวาให้กับครูและนักเรียนเป็นอย่างมากล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สอบถามนายวีระยุทธ์เพชรประภัยครูปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาผู้อํานวยการโรงเรียนสิงสางซึ่งได้เปิดเผยว่าตนเองไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนปีนี้ถือว่ามีหนอนจํานวนมาก กว่าปกติจึงไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดหรือจะเป็นเพราะอากาศที่ดีที่เหมาะสมแก่การวางไข่ในส่วนของมาตรการการจัดการก็คงไม่ได้จัดการอะไรก็คงปล่อยไปเป็นตามธรรมชาติของหนอนอีกไม่นานก็คงจะฟักตัวเป็นดักแด้และเป็นผีเสื้อที่โบยบินให้เราได้ชมความสวยงามตามธรรมชาติของเขา